หอมหอมจ้ะหอมทั้งเกล็ดหอมทั้งเนยสวัสดีจ้ามาจ้ะทำเห็ดกันจ้ะมูสตาโตรบีเซียนี่กำลังไม่ทำไม่ต้องฉีกด้วยกันเด้อเพราะว่านี่มันก็เป็นฝุ่นเป็นผงของเขานั่นแหละแต่กลัวหนอนกลัวทากเห็ดอันนี้อร่อยจ้ะไปเก็บเบอร์รี่มาก็เลยไปเจอเห็ดป่าที่เคยเก็บทุกปีนั่นเลยจ้ะต้นอยู่ในป่ามันดำเมี่ยงเลยอันนี้มันแห้งจ้ะมันกว่าจะมาคัดเบอร์รี่กว่าจะมาคัดเบอร์รี่มดก็เอาจนเทสหมากเลยจ้ะอุ้ยเอาไปผัดลาดหนาพี่น้องเอ้ยทำอะไรก็อร่อยงามๆเลยเมื่อปีที่แล้วไปกินเอที่ร้านอาหารเขาทำน้ำซอสลาดมันน่ะพี่น้องเอ้ยอย่างอร่อยเขาทำซอสอร่อยมากเมื่อติดบลูเบอรี่เด้อดำเมี่ยงเลยมาอยู่ไม่รู้กี่ปีเพิ่งเจอ2ปีนี้เองจ้ะแต่นี่ก็ฉีกเด้อจ้ะนะแต่ป่านี้มันมีแต่ผงแต่ป่าไหนที่บ้านเป็นดินทรายน่ะยิ่งแล้วใหญ่เด้อถ้าไม่ฉีกแบบนี้กินเข้าไปเป็นเกลียบเลยเด้อจ้ะเด้อเป็นกวดเป็นเกลียบเลยฝากเข้าชมตอนเก็บด้วยเด้อจ้ะเด้อไอ้อย่างสนุกแบตเตอรี่ก็จะหมดตื่นเต้นเห็ดก็ตื่นเต้นแบตก็จะหมดไปเจอป่านี่มาลายป่าเห็ดมาลายแบตจะหมดทุกทีเพราะว่าอะไรโมแต่ทำคลิปเอเก็บบลูเบอรี่อยู่ตอนนี้ก็จะมีคลิปยาวๆรัวๆมาแล้วจ้ะคลิปเก็บเห็ดสารพัดเห็ดเลยพี่น้องจ้ะนู่นเห็ดแดงก็ถังนึงอยู่ข้างหลังนู่นยังไม่ได้เลือกแต่เห็ดเหลืองขายไปแล้วจ้ะเห็ดเหลืองขายไปแล้วทำให้คุณตากินที่เห็นนั่นแหละจ้ะที่ต้นคลิปนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ขายได้ตังค์ด้วยเห็ดเหลืองจะขายง่ายอันนี้ก็ขายง่ายเหมือนกันแต่เห็ดอันนี้มันหายากก็เอาไว้กินเองจ้ะถึงบอกทำเห็ดก็งานเข้าเด้อเห็ดมันปูดำน่ะยายสวนก็เอามาฉีกแบบนี้อ่ะไม่ฉีกไม่ได้ด้วยจ้ะไม่ฉีกก็ไม่เป็นไรถ้าคนไหนไม่ฉีกแต่ยายสวนไม่ฉีกไม่ได้กลัวตัวไส้เดือนมันไปอยู่ในนี้พวกหนอนพวกทากพวกไส้เดือนมันอยู่ในนี้จ้ะเราไปแกงเราไส้เดือนลอยฟองอยู่ในหม้อแกงก็ไม่ไหวเด้อเคยแล้วจ้ะทำไมถึงบอกว่าเคยความมักง่ายของตัวเองแหละกินแบบนี้แหละไม่ได้ฉีกทากเวลามันสุกแล้วน่ะตัวมันก็แข็งเนาะแข็งป๊อกเฮ้ยอยู่ในปากเรานะลื่นแป๊ดนั่นแหละถึงบอกว่าทำให้สะอาดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไม่ได้กินเห็ดไปอีกนานเด้
อนฉีดยังมันอะตอนเก็บจะมันขนาดไหนพี่น้องดูทองก็จะเป็นสีเนี้ยสีนวลๆบางคนก็เรียกเห็ดดอกผักบุ้งจ้ะเห็ดดอกผักบุ้งสดๆจากป่าเลยจ้าเมื่อกี้แฟนน้องนิดมาซื้อบลูเบอรี่ขายเห็ดให้แฟนน้องนิดให้เอาไปให้แม่ให้ย่าขายคนกันเองนี่เลยจ้าโอ้ยงามหลายตอนไปเก็บทั้งสั่นทั้งตื่นเต้นเวลาทำคลิปเก็บเห็ดนะพี่น้องจ๊ะเวลาไปเก็บน่ะมันอดไม่ได้เด้อที่จะพูดเพราะว่าอะไรมันฟินในตัวมันออกมาของมันเองน่ะคำพูดบางทีอะความสนุกแบบเห็นแล้วมันตื่นเต้นน่ะพี่น้องเอ๋ยมันก็เลยพูดแบบไม่รู้ตัวเขาเรียกมันออนซอนเนาะเดี๋ยวอันนี้คัดยังไม่หมดตกแต่เดี๋ยวไปดูเห็ดแดงกันเห็ดแดงก็ไม่ใช่สุมดแล้วนี่นี่กว่าจะคัดเบอร์รี่เสร็จอันนี้ก็เห็ดรวมนั่นแหละจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการได้จ้ะเด้อเพิ่งเห็นหน้ากันเนาะหมานพี่น้องยี่สุดหมานเทสเห็นเทสระบูดเสียงแหลกเสียงหลงพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นหลายทั้งหิวข้าวทั้งเห็นเห็ดสั่นไปเลยแบตเตอรี่ก็จะหมดทั้งเก็บทั้งสั่นละพี่น้องเอ้ยเยสวนของแท้พี่น้องไม่งั้นไม่ใช่เยสวนหรอกพี่น้องเลยอุ้ยงามแท้นี่ตอนเอามาใหม่ๆมันดอกดำปี้เลยเด้อันนี้ลมมันชักมันแห้งเขาเรียกว่าลมมันเป่ามันก็เลยออกสีสีดๆจ้ะมันก็เลยสีสีดมาแบบนี้เห็ดเหลืองกระดกใหญ่ๆได้ขายแล้วจ้ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยขายไปละเก็บแตงไปฝากน้องนิดสักนั่นเพราะว่าแฟนน้องนิดซื้อเห็ดไปให้ย่าเก็บแตงไปให้น้องนิดก่อนหล่นลดไหนล่ะเมื่อกี้มองเห็ดรูปใหญ่อยู่ตอนกินไม่ทันก็กินแทบไม่ทันเด้พี่น้องมันเยอะจัดลูกใหญ่อยู่จ้ะแตงข้างแตงล้านบ้านเรานี่แหละตอนนี้เริ่มห่างๆแล้วจ้ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปิดกล้องไม่ได้ขอโทษทำเผ็ดต่อจ้ะคุยกันไปด้วยเด้อพี่น้องจ้ะตอนเก็บคุยมากบางทีก็ขอโทษขออภัยได้มันลืมตัวไม่ทำแห้งไว้หรอกแต่พูดถึงถ้าเราทำแห้งมันก็ไม่เกะกะตู้เย็นเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันแห้งง่ายถ้าว่าเราเอาไป
ครัวแล้วก็ไปใส่ตู้ฟรีซมันก็จะเกะกะตู้เย็นที่จริงทำแห้งก็ดีเนาะพี่น้องเนาะนึกออกแล้วนี่ง่ายจนทำแห้งก็จัดเก็บได้ง่ายด้วยอุ้ยแกะไปก็เพลินไปได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยจ้ะเด้อฝากเข้าชมคลิปเก็บบลูเบอร์รี่ด้วยจ้ะคลิปการเป็นอยู่ด้วยวิธีบ้านๆแล้วก็หาปลากันจ้ะมีให้เลือกชมมันไม่ค่อยมันไม่มีไอ้พวกฝุ่นฝอยสักเท่าไหร่แล้วจ้ะแต่ว่าข้างในมันเนี่ยมันมีในตัวของเขาเองเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นในตัวของเขาเองเห็นร้านอาหารเขาเด็ดเอาแต่ใบเด้ที่เขาด้านน่ะเขาเด็ดเขาเอาเฉพาะตรงนี้รู้สึกเขาไม่เอาขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเคยไปกินมันมีแต่ช่วงใบช่วงดอกเขาตรงนี้ขาเขาไม่เอามันหายากเอามดนี่แหละน้องพี่น้องเนาะไม่ใช่ว่ามันจะมีเยอะเหมือนพวกเห็ดมันปูดำเด้เห็ดมันปูเหลืองก็ยังหาง่ายอยู่แต่เห็ดอันนี้จะหายากกว่าเจ๊จ้ะจะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเห็ดพวกนั้นไม่ทำให้เห็นเด้อกันเด้อเดี๋ยวเขาจะหัวเราะเพราะว่าบางทีคนที่นี่น่ะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาพวกเห็ดแดงอะเห็ดกอเห็ดอะไรน่ะบ้านเราหนอนๆหนอนๆก็เราก็ไปแกงไปกินได้แต่อยู่ที่นี่มันยศน FC อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ไม่กล้าทำให้เห็นก็จะทำคลิปเฉพาะตอนเก็บให้ดูแค่นั้นเองจ้ะเราก็จะเลือกเราก็จะว่ายศนแกกินอะไรบางทีลุงข้างบ้านแกก็เดินมาถามถึงบ้านมันเก็บผักป่านั่นแหละแกเดินมาถามเลยว่ามันเป็นแบบไหนโซนจะกินอะไรพวกเราก็อย่างว่าแล้วเนาะคนมาอยู่ก่อนพากินคนมาอยู่หลังก็กินตามมันเป็นผักจากธรรมชาติเนาะมันหากินไม่ได้เหมือนบ้านเราผักก็ปลูกยากได้แค่ฤดูเดียวพอผักตามฤดูกาลก็เก็บกันใหญ่แช่ฟิตเอาไว้กินนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนมาอยู่ใหม่นิดนึงแต่อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเด้อพี่น้องลูกหลานที่ว่ามาอยู่ใหม่คอยเรียนรู้ไปยายสนมาใหม่ๆก็ยากแบกกล่องเห็ดนี่เข้าเมืองเหมือนกันเห็ดพึ่งเก็บมาเต็มแล้วก็เก็บไม่เป็นเท่าๆแก่ๆก็เอามาแบกไปให้เขาดูว่าเห็ดชนิดนี้กินได้ไหมชนิดนั้นกินได้ไหมไม่กล้าผีผามกินเด้อเห็ดที่นี่คู่แฝดเยอะจ้ะอุ้ยเซ็ตแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดแดงเราทำเสร็จแล้วก็เอามาต้มเลยจ้ะเด้อต้มลวกเอาเศษผงเศษอะไรออกยายสวนจะไม่ล้างก่อนด้วยจ้ะเด้อเห็ดพวกนี้มันจะล้างแล้วมันจะผุมันเห็ดบ้านเราน่ะยายสวนจะลวกก่อนด้วยจ้ะเด้อลวกแล้วก็เอามาล้างมันจะล้างง่ายถ้าเราเอาไปล้างก่อนลวกน่ะโอ้โหงานเข้าจ้ะพี่น้องจ๋าก็ลองไปทำตามดูเด้อสำหรับคนมาอยู่ใหม่หรืออยู่บ้านเราเหมือนกันค่ะมึงยายสวนเคยเห็นบ้านเราเนาะพวกเห็ดเข้าใครเห็ดนี่แหละเห็ดรวมหน้ามอมหน้าเลนเนี่ยไปปัดกันแล้วทีนี้เอาไปล้างมันก็มันหักน่ะ
อันนี้เราก็แค่ผ่าปัดปัดเอาฝุ่นเอาผงออกแล้วเราก็มาลวกเลยลวกค่อยล้างมันจะง่ายลวกแล้วล้างแบบนี้น่ะง่ายค่ะอันนี้สูตรเยสนเด้อจ้ะเด้อก็ลองไปทำตามดูโอเคเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะกู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะข้างนอกมืดแล้วจ้ะ